จะมาแชร์ในส่วนของที่การปลูกผักของบ้านนอกคอกนานะคะที่ตุ้ยใช้หลังจากที่แบบพยายามเรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดมาตลอดหลายปีนะคะตุ้ยพบว่าจริงแล้วการที่เราจะเพิ่มผลผลิตที่เราจะสามารถส่งให้กับครัวเราได้ตลอดนะคะก็คือเราควรที่จะต้องปลูกพืชผักนะคะให้ถูกต้องตามฤดูนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นฤดูฝนผักสลัดเนี่ยไม่เหมาะนะคะเพราะว่าผักสลัดจริงผักสลัดชอบอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือตั้งแต่ธันวามกรากุมภาเนี่ยช่วงนี้ควรปลูกพวกผักสลัดแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะมะเขือทั้งหมดค่ะปลูกไปเลยค่ะมะเขือพวงมะเขือเปราะนะคะมะเขือยาวมะเขือเทศนะคะหรือแม้แต่พวกมะละกอช่วงนี้ปลูกได้ดีมากจนกระทั่งเหลือส่งขายได้เลยค่ะตอนนี้ในช่วงของฤดูแล้งนั่นก็คือพืชไร่อาจจะเป็นพวกข้าวโพดแล้วก็ปรับปรุงดินเข้าไปนะคะก็คือปลูกพวกปอเทืองช่วงนี้ก็เป็นการเบรกแปลงด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มปุ๋ยในดินเข้าไปด้วยซึ่งทริคเหล่านี้ค่ะถ้าเราทำหมุนเวียนอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ทั้งปีแต่เราก็ต้องดูดินเราด้วยนะคะว่าดินเราอ่ะเป็นดินประเภทไหนนะคะเหมาะไหมกับที่จะปลูกในผักหรือว่าพืชที่ตุ้ยบอกไปดินบางที่อาจจะเค็มบางที่อาจจะดินร่วนบางที่อาจจะเป็นดินเหนียวดินทรายทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาศึกษาดินของเราควบคู่ไปด้วยกับการที่เราจะปลูกพืชผักให้เหมาะกับพื้นที่ของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และติดตามเรื่องราวดีๆจากรักบ้านเกิดนะคะ